เบื้องหลังความสำเร็จผมมั่นใจเวฟเล็กไทยแล้วคุณล่ะมอบความไว้วางใจให้กับเราเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะมอบสิ่งที่คุณรักคืนกลับไป Color Glow Thailand ผู้นำการซ่อมแซมสีภายในทุกชนิดด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคิดค้นกว่า100ผลิตภัณฑ์เพื่อจะนำสิ่งที่คุณรักถูกมอบกลับไปในสภาพเหมือนใหม่ตามแบบที่คุณต้องการคุณผู้ชมครับเราอยู่กับท็อปนะฮะและคุณนิโคลัสนั่นเองครับวันนี้จะทำการสตาร์ทรถจะบอกไม่มีอะไรมากมันก็ไม่ได้แค่อยากจะบอกว่า นะครับ3,000วันนี้เดี๋ยวคุณพอสจะมาจอยนะคุณผู้ชมนะครับเราก็จะมี R1 นะฮะ Espanoi รวมถึง848 Evo นะครับอันนี้สีแบบเป็นไทเทเนียมมาคนพร้อมครับดูจากคนแล้วพร้อมมากนะฮะและนี่คุณนักแข่งของเรานี่โรคจิตนะฮะเอายางสลิกมาวิ่งบนถนนมันบ้าหรือเปล่าเนี่ยแต่ยางสลิกถือว่าใหม่อยู่ใช่ครับก็ถือว่ารอดยังไปได้ครับผมมาตัวฮะเดี๋ยวขี่ไปพร้อมกันครับThank you.
มครับเรามาถึงแลนด์มาร์คนะฮะก็คือสุวรรณภูมินะครับผู้ชมครับนี่นะฮะเราได้พลพรรคมา3คนนะครับแต่ก็ยังดีที่วันนี้ได้ไรด์ดาวออกมานะคุณผู้ชมเห็นแล้วคงแบบได้ความสะใจและได้อารมณ์บ้างนะฮะนี่เป็นลานจอดระยะยาวนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิพี่ๆหลายคนมาขับขี่มาจอยมาพูดคุยเอาหมามาวิ่งเล่นหรือเอาจักรยานฟิกเกียร์มาปั่นกันนะครับเราก็มาจอดถ่ายรูปตามภาษาเรสโชว์ครับใช่ครับเก้าแปดนะครับแต่ขับกลางวันไม่ได้แล้วถังอลูมิเนียมร้อนอะร้อนเลยร้อนจริงเลยร้อนแล้วแบบลวกขาเราจะซัดกลับนะครับเดี๋ยวจะเดินทางกลับกันนะครับเดี๋ยวมาฟังคุณผู้ชมครับนั่นคือสกู๊ปของเรสโชที่ไปขับขี่กันนะฮะคุณผู้ชมครับเรียกว่าการขับขี่ที่ถูกต้องนะฮะก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องใช้สปีดมากเกินไปนะครับเอาให้ปลอดภัยดีกว่าแล้วก็แน่นอนครับอุปกรณ์ไรดิ้งเกียร์อย่างเช่นหมวกถุงมือนี่อะไรก็ตามมานะฮะต้องใส่เพราะเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญมากๆเลยนะครับโดยการขับขี่ในประเทศไทยนะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะพบกับเรื่องดีของเรสโชนะครับช่วงนี้ทิ้งท้ายกันไว้กับโปรดักต์ของ Sunbeam หน่อยนะครับกระเป๋าดีไซน์ใหม่คุณผู้ชมนะฮะใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้นะฮะทาง LINE sunbeam 06นะครับหรือทาง Instagram ที่ @sunbeam_design นะฮะ design ต่อได้ครับและชมช่วงต่อไปของรายการ Rest Show ครับ